สวัสดีทุกคนเราเทอบต่นหนังเองนะวันนี้เราไปดูเอ้นี่มาเว้ยโรเกอร์อัปเดตหนึ่งตอนจากซีรีส์โฟก์อทาง HBO นะครับสารภาพตามตรงนะผมไม่ได้ดูทุกเรื่องผมดูแค่หนังตัวที่เป็นหนังไทยอะ่ะตอนซีซั่นแรกอะ่ะเราตัดสินใจดูเพราะเอ๊พี่เป็นเอกร่วมอยู่ในโปรเจกต์โฟก์รอด้วยเว้ยแล้วก็ทำหนังเรื่องปอบพี่เป็นเอกทำหนังประหลาดด้วย <c oughs> <c oughs> ปอบของพี่เป็นเอกอะเป็นแนวอะไรวะ เฮ้เลร์คอมเมดี้บัญญัติให้เลย <laughs> ผมบัญญัติให้พี่เลยเฮ้เลร์คอมเมดี้ไหมผมดูแล้วแบบ <laughs> ได้เหรอวะ แล้วเราก็ทะเลาะกับตัวเองว่าทําไมจะไม่ได้อะอันนั้นนะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องของพี่เป็นเอกที่ประทับใจและไม่ประทับใจอย่างละครึ่งแล้วก็พอมาซีซั่น2นะก็มีหนังไทยร่วมด้วยอีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งเรื่องในโปรเจกต์นี้นะครับผมเป็นผลงานของพี่โดมนะครับถ้าใครอาจจะลืมไปแล้วว่าพี่โดมโดมไหนวะไหนโดมไหนโดมกรลำหรือไม่ใช่นะครับผลงานก่อนหน้านี้ที่ลุกคนก็น่าจะเคยได้ดูคือแสงกระสือเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมพูดคาว่าแสงกระสือแล้วใครได้เคยดูมานะก็จะพอที่จะเห็นจจังหหววะะะะะแลล้่่าาพีีดมมก็ปรณนนะ ตอนแสงกระสือเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหนังที่มีในยะแฝงที่บาดลึกถึงขั้วหัวใจอะไรขนาดนั้นเนะก็เป็นหนังที่ดูเพลินๆสนุกกล้าเล่าโอเคมันเอน็นเอไปทางหนังขายหนังดูเอนจอยบันเทิงอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามาทําอยู่ในโปรเจกต์โฟก์รอเลยน่าสนใจมากว่าเรื่องความคาดหวังหูใหญ่น่าจะน้อยลงแน่มีอย่างเดียวก็คืออาจจะเล่าอยู่ในทีมแต่ว่าตอนแสงกระสือก็ติดเฮอร์เรอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนั้นบวกกับอีกอย่างหนึ่งเขาก็น่าจะเลือกผู้อมกับโดยที่ ดูแล้วนะครับว่าเอ้ยมารวมอยู่ในโปรเจกต์นี้ได้แล้วมันน่าจะเข้าท่าแล้วก็ช่วงนี้เขาก็แชร์เรื่องข่าวคุณแตงโมนะแล้วก็ข่าวความวุ่วนวายโอลวเวอรงกับแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูอยู่นะผมก็ดูอยู่นะครับผมแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เทคแอคชั่นกับข่าวนี้มากนักนะมีมีเทคแอคชั่นกับมันบ้างแต่ก็แบบไอ้หียผมผมผมดูข่าวนี้แล้วแบบสุดท้ายแล้วมันจบเศร้านะ แล้วนี่แหละก็มีคนแชร์เรื่องฟกรอสองฟกรอสองโดยสื่ออะไรสื่อในโซเชียลอ่ะเขาใช้วิธีโปรยก็คือแม่ที่ขายศพลูกกินผมก็เลยใช้ประโยคที่เขาตกผมให้มาดูบล็อกเกอร์อัปเในการตั้งนชื่อคลิปไปเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวคร่าวๆนะของ b r o k e r of d ์ออจะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่อยู่กับลูก2คนลูกสาวรับบทโดย Genius, เจนนิสนะครับผมหนังเรื่องนี้เราได้ดูฝีมือของน้องเจนนิสิแล้วนะเรื่องก่อนหน้านี้ก็แวร์บิบิลองเล่นได้ดีเชียวนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เราก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือของน้องเจนนิส ที่เปลี่ยนมาในหนังของพี่โดมบ้างนะน้องเจนสิสเขาก็อยู่กับพ่อเขาเพียงสองคนพ่อเขามีร้านขายเครื่องรางของขลังตั้งในจุดที่นักท่องเที่ยวผ่านสิ่งที่มันเกิดเป็นปัญหาที่หนังเรื่องนี้เขาสร้างให้มันเป็นปมหลักหลักของครอบครัวนี้ก็คือคุณพ่อ ล้มเหลวทางด้านกนารจัดการเรื่องการเงินโดยสิ้นเชิงสําหรับผมคุณพ่อถือว่าหางเงินเก่งถือว่าหางเงินเก่งเขาเป็นคนที่รับงานจากเกจิอาจารย์ชื่อดังนี่กว่าในเรื่องนะเขาให้เหตุผลโดยพูดเลยนะว่านี่คือเกจิอาจารย์ชื่อดังแล้วก็มีเหตุผลให้เห็นว่าเขาดังอย่างไรล่ะก็รับลูกค้าวีไประจํา นะครับเงินถุงเงินถังเรื่องราวมาเริ่มต้นตรนนี้คือพ่อเจนสิสเขาก็ไปรับงานของอาจารย์คนนี้แล้วก็ไปรับศพเด็กผู้หญิงคนนึงมาผ่านด่านผ่านเดินอย่างน่าตื่นเต้นนะคือแบบโอ้โหแม่งมือสัตว์มากพ่อเจนสิสผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาได้มาถึงบ้านมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือศพต้องพักไปที่นี่เพราะทางด้นานไอจีอาจารย์เนี่ยเขายังไม่สะดวกในการเอาศพไปเออเขาเลยแบบเพิ่มทิปให้พ่อเจนนิสนิดหน่อยเพื่อที่จะเอ้ยมึงเฝ้าศพนี่ไว้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาเอาสามวันเท่านั้น,น,น นะครับผมแต่ประเด็นก็คือพ่อของเจนิสล้มเหลวเรื่องการบริหารการจัดการเรื่องการเงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พ่อของเจนนิสเวลาได้เงินมาก็คือ เอาไปพนันพ่อเจนิสเขาก็เอาเงินตรงนั้นไปแทงมวยการพานันไม่ได้ทำให้ใครรวยเหมือนกับการซื้อหวยนั่แหละที่มีสักแสนคน <c oughs> แค่หนึ่งคนเท่านั้นที่จะได้รางวัลน,นั้นไปอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับก็เป็นเรื่องพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อของเจนิสเขาก็ไปพนันมวยแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินสิ่งหนึ่งที่หนังเรื่อง broker the d a t e ทาได้ดีก็คือวางเรื่องการจัดก,การเรื่องการใช้เงินของพ่อเนี่ยไว้อีกจุดหนึ่งแล้วก็วางปมเรื่องศพไว้อีกจุดหนึ่งตัวผู้กกับ เล่าเรื่อง2เรื่องพูดเรื่อง2เรื่องไม่ได้พูดเป็เมสเซจดีกว่าตัวพุ่มกับเล่าเมสเซจสองอย่างนี้โดยที่วางเส้นเหมือนเป็นเส้นเรื่องที่คู่ขนานกันไป2เส้นนี้มีจุดเชื่อมโยงกันก็คือตัวพ่อของเจนนิสเนี่ยเขาต้องเอาเงินจากการขนศพเนี่ยมาให้ทางฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้เขารับลูกค้า v i p เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเวลาในการเอาศพไปมึงต้องรอหน่อยกูไม่ได้สามารถที่จะเอาศพ เข้าไปกองไว้ในบ้านกูคือเฮี้ยลูกค้า VIP กูเข้าทุกวันจะให้ยังไงให้เอาศพคนไปตั้งเรียงตั้งๆๆ้งตั้ตตตตเหมือนโกดังงั้นเหรอถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็เอาศพไว้ที่บ้านของพ่อเจนิสและไอ้ด้วยระยะเวลาที่ตัวเกษติอาจารย์ชื่อดังคนนี้เขารับศพไปไม่ได้เนี่ยมันก็ส่งผลให้ทางฝั่งนี้ไม่มีเงินนะครับไม่มีเงินจะไปจ่ายแต่จริงๆเราจะเห็นอยู่นะว่าตัวพ่อเอจนิสมีเงินอยู่ เยอะอยู่พอสมควรนะแต่ว่า2สาเหตุนะหนคือมีเงินจ่ายพอแต่ไม่อยากจ่ายแต่แรกอยู่แล้วตั้งใจจะเบี้ยวอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงกูก็เบี้ยวอยู่แล้วแต่กูหาทางเบี้ยวเท่านั้นเอง2เงินก้อนนี้เขาลังเลว่าจะต้องไปรักษาลูกตัเจนิสเขาเป็นลูคีเมียในเรื่องนะเ,ออเขาเป็นลูคีเมียแล้วก็เขาจะที่จะต้องใช้เงินก้อนเลยนะ เออเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อของเจนนิสเนี่ยมีจุดที่จะต้องใช้เงินก้อน2จุดมันก็ส่งผลให้เรื่องนี้มันคาราคาซังนะครับเรื่องนี้สินของพ่อเนี่ยคาราคาซังป้นเปียนอยู่แถวนี้นะครับส่วนฝั่งที่เป็นคนค้าศพเนี่ยตัวพ่อเขาไปรับศพมาแล้วถูกไหมต้องพักไว้ที่บ้านปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือศพที่อยู่ที่บ้านเลือกที่จะทำร้ายเจนนิสหรือเข้าสิงเจนนิสเราก็จะได้เห็นว่าศพเนี่ยระหว่างอยู่ที่บ้านเนี่ยเข้าเจนนิสทำร้ายเจนนิสอยู่ตลอดเวลาจนเจนนิสก็รู้สึกว่า ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่ว่าหนูไม่รู้ว่าหลังบ้านที่พ่อออกมาตั้งคืออะไรอย่าทำเป็นหนูไม่รู้หนูอรู้แต่แค่ไม่พูดเท่านั้นเองเจนนิสต้องการให้พ่อเอาศพไปคืนเจนนิสบอกว่าหนูจะไม่ยอมผ่าตัดส้นตีนเลยทั้งนั้นพ่อไปคืนขอแค่นี้พ่อทําให้หนูได้ไหม พ่อแม่งก็ไม่ยอมยือย้อยื้อไว้ยือ้อไว้ยือย้อยือ้อพ่อคนนี้พยายามยื้อทุกอย่างเป็นพ่อเหมือนที่นอกจากจัดการเรื่องการเงินไม่เก่งแล้วเนี่ยยังมีวิธีการจัดการชีวิตตัวเองที่ล้มเหลวด้วยนะครับผมไอ้ฝั่งหนี้สินก็ไม่ไปเคลียร์ลูกก็ต้องรักษาเงินที่รักษาลูกก็เอาไปแทงมวยในขณะที่ศพก็ไม่ยอมเคลียร์ตั้งอยู่ตรงนั้นมันไม่มีเรื่องอะไรในชีวิตเขาที่เขาสามารถจัดการกับมันได้เลยอ่ะจน มันเกิดปัญหาใหญ่เกิดขึ้นก็คือผีคนนี้นะครับเขาก็เข้าสิงเจนนิสเขานี่แรงมากทำร้ายน้องเจนนิสแบบรุนแรงที่สุดเลยนะจนต้องเข้าโรงพยาบาลรอบนี้น้องเจนนิสม่เฉียดตายเลยคือไอเกจิอาจารย์ชื่อดังอะ่ะเขาไม่ยอมเอาสักทีมีแต่เลื่อน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 ไปเรื่อยเจนนิสลูกกูก็แม่งแบบไอชี้แม่งเข้าโรงพยาบาลแม่งเป็นตายเท่ากันแล้วทางฝั่งเจ้านี้แม่งก็ไม่ยอมแล้ว ขู่ฆ่ากูด้วยเฮ้ยโอเคกูมีคุณธรรมในช่วงจังหวะสุดท้ายขึ้นมาสําหรับผมนะมันเป็นจังหวะที่เราเห็นชัดไปหน่อยว่าปลายทางเนี่ยไอยตัวละครพ่อน,นี่แม่งเดี๋ยวตายแนย่ผมคิดจริง,จร,งจริงนะเออตอนถึงจังหวะที่แบบพุ่งที่หน้าสิวหน้าขวาแล้วพ่อเขาจะแต่ใจเอาศพไปคืนนะ่ะแล้วในจังหวะที่ศพไปคืนนะ่ะเขาก็ไปเจอเจ้าของศพนะั่นก็คือพ่อแม่ของผู้ตายมันก็จะเป็นซีนที่เขาเอามาทำโอ้โหใครเล่นติ๊กตอกก็จะเห็นนะเห็นซีนเนี้ยอยู่เต็มติ๊กตอกไปหมดนี่มึงขายศพลูกกินเหรอ มึงทำได้ยังไงอ่ะนั่นลูกมึงนะเว้ยลูกสาวมึงนะเว้ยทางแม่เด็กแม่นก็แบบพูดเหตุผลของเขาอะนะว่าคนตายอะตายไปแล้วยังไงมันก็ไม่ฟื้นกูไม่ใช่ไม่รักลูกไอ้เฮียมึงเห็นศพลูกกูป่ะมันจะฟื้นมาไหม ประมาณนี้นี่ผมพูดเกินบทไปบ้างนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่านัยะของซีนอารมณ์ของมันประมาณไหนึงหันไปดูนะศพลูกกูเนี่ยมึงคิดว่ามันจะฟื้นมาไหมคนตายอ่ะมันพ้นไปแล้วเว้ยมันหมดทุกข์ไปแล้วมันตายไปแล้วคนเป็นนี่ที่ต้องอยู่ต่อต้องกินต้องใช้มันคือเหตุผลที่มันมันได้เหรอมันได้เหรอแม่ที่แบบอ้างคนเป็นเพื่อขายคนตายแดกอ่ะ อ้างความเป็นอยู่ที่มันไม่ดีที่มันตกรกระรมลำบากมันได้เหรอถามนิดนึงไอ้เหี้ยไม่มีความรู้สึกผิดบ้างเลยเหรอนั่นลูกมึงทั้งคนเลยนะสำหรับมนุษย์คนหนึ่งอะมนุษย์คนหนึ่งที่มีสองขาสองตีนครบอะไอ้เฮียทำให้อิ่มท้องต่อวันมันไม่ยากเลยทุกคนบนโลกนี้มีความสามารถซึ่งใครก็ทำได้เด็กปัญญาอ่อนไม่ยังทำได้ แต่ลูกมึงมีแค่คนนี้คนเดียวมันไม่มีแล้วนะหมายถึงคนนี้ยที่แม่งเป็นศพอยู่หลังรถพ่อเจนนิสเนี่ยขายแดกซะและ้วไอ้เหี้ยสแสดงว่าความเป็นจริงมึงก็มองลูกมึงไม่ต่างอะไรกับหมูหมาเลยดิใช่ไหมขายแดกไปซะถูกไหมเหมือนแบบโลงฆ่าหมูอะ่ะแบบเอ้ยมีคนมาซื้อหมูยกตัวหมูก็ตายไปแล้วซื้อไปดิซื้อไปเลยซื้อไปเลยซื้อไปเลยโอ้ เป็นซีนที่เฮี้ยที่สุดเลยนะเป็นซีนในหนังเรื่องนี้ที่ผมรู้สึกว่าแม่งเฮี้ยที่สุดเลย <ide> หลังจากที่เหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นพ่อ,อจะได้รู้ความจริงอีกก็คือมีตำรวจขับรถมาส่วนตัวเราเข้าใจว่าเฮ้ยเฮี้ยโดนจับแน่โดนจับแน่ๆเออจังหวะเนี้ยดีตัวหนังทำได้ดีตัวห่วกับเขายนจังหวะเนี้ยเชื่อมโยงกันกันกบไทม์ไลน์ที่พ่อพระเอกแอบลักลอบพ้นศพอ <lem> ่าเราก็เข้าใจว่าเอ๊ะตำรวจมาไม่โดนจับแน่ชักปืนอยู่ดีชักปืนขึ้นมาปุ๊บ แล้วก็เอาปืนเก็บอันนี้จะดูแปลกๆหน่อยนะชักปืนมาจอ่อแล้วก็เอาปืนเก็บชักปืนทําไมชัก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 ปืนมาทําไมผมจะเกิดคําถามว่าพี่ชักปืนมาจอ่อแล้วก็พี่เอาเก็บกชักทําไมในเมื่อพี่จะมาเอาศพอยู่แล้วอ่าตํารวจเขาก็บอกว่าไอ้โง่ควายมึงคิดว่าวันนั้นน่ะขนศพผ่านด่านตารวจได้อะมึงคิดว่ามึงเก่งใช่ไหม มึงคิดว่ามึงแบบโอ้โหผ่านตาพวกกูได้เลยเขาจ่ายตลอดทางแล้วเว้ยควายอ้ามึงขนศพลงไอ้เฮียอาจารย์เขารออยู่อ้าไอาสัตว์เหวอพ่อนางเอกไม่เหวอเลยนะกลายเป็นว่าพ่อนางเอกเบี้ยงานโกงโกงเขาโกงเขาเพราะฉะนั้นพออ่อของเจนิดไม่ได้เงินจากอาจารย์หมอแล้วสิ่งที่พออ่อของเจนิดเลือกจะทำเป็นครั้งสุดท้ายก็คือไอ้เฮียกูมีแต่เสียกับเสียแล้วชีวิตกูไม่ไมเหลือส้นตีนอะไรแล้วทางออกสุดท้ายกู แม่งขอักหน่อยเหอะไอ้เฮียอาจารย์หมอเนี่ยแม่งกูลั่นกระบาลแม่งเนี้ยตัวพ่อเจนนิสมันก็คิดมานั่นแหละแล้วขับรถไปที่บ้านอาจารย์หมอไปปื๊ดไปถึงอาจารย์หมอเขากําลังทําพิธีอยู่พอดีเลยนะแล้วเวลาทําพิธีอ่ะมันก็เชื่อมโยงกับตัวเจนนิสด้วยเขาเหมือนกับทําพิธีเล่นของหรืออะไรสักอย่างครับผมผมไม่รู้นะผมไม่รู้จักพิธีพวกนั้นแต่ว่าตัวศพเนี่ยเป็นศพที่โดนลุมโทมนะเขามีให้รายละเอียดด้วยเป็นศพผู้หญิงที่โดนลุมโทมแล้วก็ตาย นะครับผมแม่เขาก็ขายศพให้อาจารย์หมอนี่แหละทุกครั้งที่ทําพิธีเอามีดจ,จ่อตรงนี้เจนิสก็จะแบบขึ้นแบบเดือดนะเป็นผิวหนังเดือดตรงนี้ปุ๊บ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 เลือดออกเลือดไหลหนึ่งในพิธีกรรมก็คือต้องให้ลูกค้าเนี่ยมีเซ็กกับศพแต่พอมีเซ็กกับศพปับ๊บเอฟเฟกต์ไปเกิดที่เจนิสเป็นเลือดไหลออกทางอวัยวะเพศคือแบบเละเทะอ่ะเจนิสตอนนี้สภาพเละเทะคือเจียนตายอ่ะแล้วพอทําพิธีเสร็จ พ่อเขาขับรถไปู้เลยไปหาอาจารย์หมอเตรียมกูเตรียมไปลั่นกบาลอาจารย์หมอแล้วกูไม่ไหวแล้วเอาปืนไปป๊อปเดินลงจากรถปุ่มดุมดุมดุมอาจารย์หมอไม่เดินออกจากบ้านแล้วมาพร้อมแขกว i p พ่อมันก็เดินดุม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 ถือปืนแม่งชักกําลังจะลั่นไกอาจารย์หมอแล้วมีมอไซค์ปริศนาแม่งวิ่งมาโคตรไวเลยนะมาข้างหลังป๊บแล้วก็แม่งชักปืนลั่นกบาลพ่อเจนนิสตายหาคาหน้าบ้านอาจารย์หมอนั่นเลยเอฟเฟกต์ของอาจารย์หมอก็คือเยอะใหย่นสมน้ำหน้า แล้วก็ใช้ให้ลูกน้องเก็บกวาดศพแม่งช็อกอยู่ครับแอบช็อกอยู่สําหรับผมนะผมว่าหนังแม่งพลาดนิดนึงก็คือเขาเผยไตยว่าจะมีคนมารอบฆ่าพ่อเจนนิสเยอะไปหน่อยใครไปดูโลกอัปเดตอ่ะผมว่ามีตังหิตบ้างอะ่ะว่าแบบเขาง้างไว้แล้วว่ามึงตายแน่มึงตายแน่ในโทรศัพท์อะ่ะเขาง้างไว้แล้วตั้งแต่นู่นเลยพ่อนางเอกไม่มีเงินไปจ่ายอะ่ะเขาง้างไว้แล้วมึงตายแน่แต่จะตายเมื่อไหร่ไง เออแต่เขาพูดไปแล้วในเรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าไอเรื่องของการที่พ่อเป็นหนี้เนี่ยกับจบคลายแม็กที่มันเชื่อมโยงกันตรงเนี้ยอาจจะต้องบริหารดีๆให้แมเสเซจเนี่ยอาจจะหายไปหายไปเร็วกว่านี้อีกอ่ะอาจจะต้องดึงไอพวกน้ำหนักทางฝั่งศพทางฝั่งคดีอะไรตรงเนี้ยขึ้นมาอีกนิดนึงนะตัวพ่อของเจนนิส อาจจะต้องเจอเหตุการณ์ใหญ่อะไรอีกสักเหตุการณ์หรือเปล่าก่อนที่จะตายอ่ะเพื่อให้รู้สึกว่าเหตุผลหรือน้ำหนักในการเล่าไอ้จุดที่เขาขู่ฆ่าพ่อเจนนิสนะ่ะมันหายไปจากเรื่องอีกสักหน่อยตอนนี้คือไอ้น้ำหนักและเหตุผลและแมสเศษที่เขาเล่าว,ว่าพ่อของเจนิสจะถูกฆ่ามันยังไม่ทันหายไปสนิทเลยพ่อเจนิสก็ถูกฆ่าซะและ้วเหมือนหนังเรื่องนี้มันมีเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์นั้นอนะ่ะมันอ้มันยังไม่สุดมันยังอีกนิดนึงอะ่ะ มันยังอีกนิดนึงอันนี้ของคี่ผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าหนังเรื่องนี้ Broker of d e a t h อ่ะเป็นหนังที่ใช้ได้นะเป็นหนังที่ไม่ไม่เกินชั่วโมงเอ้ย Enjoy ผม Enjoy อยู่นะแต่ถ้าเปรียบเทียบอ่ะสมมุติเปรียบเทียบนะเรื่องปอบของพี่เป็นเอกรัตนเรืองนะตอนโฟ l ์รอซีซั่นหนึกับเรื่อง Broker of d a t e ของที่อยู่ในโฟก o รอนะครับซีซั่นสเนี่ย เลือกยากเลยว่ะมันเป็นหนังผีเหมือนกันมันมีผีอยู่ในเรื่องเหมือนกันแต่ว่าของพี่เป็นเอกละน่าเรื่องเนี่ยมันจะดูเน้นผีมากกว่าบล o อ e เ of Death เดเพราะว่าหนังของพี่โดมครั้งนี้บ r o k e เ of Death เดเนี่ยมันเป็นหนังที่คือสามารถยกผีออกไปได้เออไม่เห็นผีก็ได้ซึ่งจริงๆหนังเรื่องนี้มีผีไหมไม่มีผีเลยมั้งเหมือนอย่างตอนปอบเนี่ยเราเห็นผีเลยนะ คือเห็นบีเลยบีตัวใสๆเดินมาเป็นบีเลยอะ่ะ <c oughs> นี่กำลังใช้คำพูดที่อโนโเนกตามที่เป็นเอกแกทำมาระหว่างตัดแกคงนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวกู <c oughs> ทำหนังบีเว้ยเพราะว่าพี่เป็นเอกคงคงมีอาการอย่างเงี้ย ตอนหนังจะเสร็จแล้วนะหนังของพี่เป็นเอกแม่งตลกคุณไปดูได้ตลกดีแต่ว่าหนังพี่เป็นเอกต้องบอกก่อนนะคือหนังแกไม่ได้แบบคุยกับทุกคนอยู่แล้วอ่ะเออลองไปดูเองแล้วกันแต่ผมว่ามันตัดฮาดีมันฮาดีตอนนั้นนะ่ะคือมันเป็นบีเลยเป็นบีเป็นตัวตัวเลยแต่ว่าหนังของพี่โดมอะ่ะไม่ได้มีผีเห็นเป็นตัวตวขนาดนั้นมีแต่แบบเห็นผีเข้าเจนิส คือเรารู้อยู่ว่าในเรื่องมีผีจริงๆแต่ผีเข้าเจนิสแล้วก็มีตาขา,ขาวๆยืนตาเหลือกๆตัวสันพอสมมันแช่น้ำแข็งมาไงเออก็ยืนสันงักๆแต่เราก็ไม่ได้เห็นผีเป็นตัวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดว่าใครสนุกกว่าใครหรือใครน่ากลัวกว่าใครเนี่ยแม่งมันพูดไม่ได้ในปากพูดเป็นจุดๆดีกว่าคือถ้าเรื่องความน่ากลัวพอพูดว่ามันเป็นหนังผีเราก็จะคุยกันเรื่องความน่ากลัวถูกไหมเรื่องความน่ากลัวเนี่ยตอนพี่เป็นเอกอ ทำหนังกมาให้ดูน่ากลัวกว่าเออแกทําเป็นหนังขาวดาด้วยซึ่งมันก็ยิ่งทําให้ดูเป็นฟิล์มนัวแล้วก็ดูมีความแบบกดดันอึดอัดเออหนังของพี่เป็นเอกจะมีบรรยากาศที่กดดันอึดอัดมากกว่าแต่ว่าหนังของพี่โดมเนี่ย b ป o k e r of Death เนี่ยมันเป็นหนังที่มีผีเป็นบรรยากาศรอบๆอะแต่ตัวอ็อบเจกต์มันหลักๆข้างในมันมีความดรามา่าตัว b ป o k e r of Death เป็นหนังที่มีบรรยากาศผีห่อหุ้มมันอยู่แต่ข้างในอะ ถ้าเราเปิดบรรยากาศผีแล้วเราเราสัมผัสได้ถึงเนื้อในมันะ่ะเราจะรู้ว่ากลินดาม่านี่หึงเลยหึงเลยกลินดาม่าหึงเลยพ่อถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อเหี้ยๆแต่แม่งก็เป็นพ่ออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นคนมันยังแบบ ไอ้เฮียรู้สึกผิดถึงแม้ว่าจะรู้สึกผิดในจังหวะที่แม่งโคตรง่าวเลยแม่งโง่ในไอ้ควายมารู้สึกผิดตอนเนี้ยมีประโยชน์ที่อะไรถึงแม้ว่ามันจะช้าไปแต่มึงก็ยังรู้สึกผิดเออมึงยังมีเศษเสี่ยวของคนดีอยู่ในตัวมึงมึงยังเป็นพ่อที่แม่งเออแม่งใช้ได้อยู่บ้างถึงแม่งมันจะไม่ใช่พ่อที่เพอร์เฟกตแต่ไอพ่อคนเนี้ก็พยายามสุดๆอะ ในการช่วยลูกตัวเองจังหวะสุดท้ายที่ผู้ชายโง่โงพ่อโง่ๆคนนี้จะทําก็คือไอ้เฮียล้างแค้นไอ้ควายล้างแค้นการล้างแค้นไม่ได้เคยทําให้หายแค้นและไม่เคยทําให้อะไรดีขึ้นเพรให้หนังรีเวน์เห็นกันประจำจบดาร์กจบดาร์กจบดาร์กจบดาร์ากเพราะฉะนั้นชะตากรรมของพ่อลูกแม่งดูแบบไอ้เฮียโคตรเศร้าเลยผมว่าไม่โคตรเศร้าเลย จริงๆผมมีความรู้สึกวา่าเฮียเอาจริงๆคงในคามเป็นจริงมันก็ประมาณนี้กูกูไม่ใช่คนดีอยู่แล้วอ่ะกูไม่ใช่พ่อที่ดีเด็กโอเคลูกกูก็ไม่ได้รักกูมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่ากูก็ทำํำในแถ่เนี้ยนะครับช่วงสุดท้ายของชีวิตมึงกูก็ไอ้เฮียล้างแค้นแม่งกูทาได้แค่นี้กูมีปืนกระบอกนึงจะไปยิงเขาไอสัตว์เอ้ยโดนเขายิงไตห่าซะไม่ได้ทําอะไรชีวิตเอามาทิ้งแท้ๆยังดีที่เฮียเกือบชั่วโมงเนี่ยแม่งมันก็นานอยู่นะ เออมันก็ยืนอยู่ในโพสิชันที่แบบเป็นหนังสั้นขนาดยาวอะ่ะตอนนึ่งเกือบชั่วโมงะ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยกูก็นั่งมองชะตาชีวิตมึงดูชะตากรรมม,มึงเกือบชั่วโมงเนี่ยแม่งอย่างน้อยท้องกูไม่หิวเพราะกูมีกรีเน่ใหม่กรีเน่มินิคุกกี้รสช็อกแลตชชพและรสไวช็อกแลตแครนเบอร์ร mm ี hmm. ่เพียง10บาทเท่านั้นตามหาความอร่อยได้ที่7ซเว่นอทุกสาขา ทั่วประเทศสรุปโดยรวมนะครับผมฝั่งทางฝั่งเนื้อเรื่องเนี่ยของ Broker of d a ฟเเนี่ยผมมองว่านั่นแหละมันมีจุดที่พลาดอยู่จุดหนึ่งนิดหน่อยตอนที่จะส่งจบอะ่ะคือหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันสามารถจัดการจังหวะให้ดีๆกว่านี้แล้วมันจะทำให้คนดูอะ่ะรู้สึกเซอร์ไพรส์และช็อก กับชะตากรรมของพ่อที่เกิดขึ้นได้แต่เขาเนี้ยไอเหตุผลที่ว่าพ่อปิดนี้แล้วก็เขากำลังจะมาฆ่าเนี่ยมันยังไม่หายไปมันยังไม่ถูกเบี่ยงเบนไปเยอะมากพอมันเลยทำให้เรายังยังโฟกัสอยู่ว่าเฮ้ยพ่อมันจะตายพ่อมันจะตายเข้าขู่ฆ่าแล้วเข,ข,ข้าขู่ฆ่าแล้วพ่อเขาโดนขู่ฆ่าแล้วอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายอ้าวโอเคตายจริงๆมันเป็นความรู้สึกนั้นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หยามันมันนิดนึงอะ่ะ มันนิดเดียวเท่านั้นเองที่เหลือก็คือโอเคเจนนิ่แสดงได้ดีนะครับผมเรื่องจังหวะจากโคนในการเล่าเรื่องเนี่ยผมมองว่าตัวพี่โดมเนี่ยเขาควบคุมตรงนี้ได้ดีก็คือเรื่องของการควบคุมจังหวะต่างๆที่ ทำให้เรื่องมันดําเนินไปโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อเลยนะมันเป็นจังหวะเกือบชั่วโมงที่เรารู้สึกว่าเออไหลไม่ได้เพลินๆการทําหนังมันคือการปล่อยข้อมูลมาทีนิด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 ให้คนติดตามจนจบเรื่องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่โดมเขาบริหารจังหวะตัวเองได้ดีนะครับติดเรื่องแบบนี้จังหวะจบหรืออะไรพวกนี้นิดนึงเท่านั้นเองกับอ่หลายๆจังหวะอย่างแบบตำรวจชักปืนชักปืนทำไมงี้ชักปืนแล้วก็ชักปืนแล้วก็จ่อแล้วก็เก็บ ลังเลสะหน่อยไหมแบบเฮ้ย้กูคนชักอยู่นี่หว่าหรือกูคนเก็บมันก็มีนิดหน่อยเท่านั้นเองเนะครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือทางฝั่งเนื้อเรื่องก็ถือว่าใช้ได้ครับ <laughs> และการแสดงก็ทําได้ดีนะเจนิสถือว่าอยู่ในหนังเฮอร์เรอร์และโอเคอยู่ ครับโอเคอยู่คือผมได้เห็นสัมภาษณ์ของน้องเขาด้วยนะที่แบบว่าก็กังวลเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยเขาเล่นแวร์บ b บ l ลองมาเนี่ยเออทุกคนชมเขาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนฟิลลิ่งของหนังดราม่าไง พอมาอยู่ในหนังเฮอร์เรอร์เนี่ยมันก็จะต้องมีน้ําหนักหรือดีกรีของการแสดงหรือมีสไตล์ของการแสดงที่มันเปลี่ยนไปต้องปรับต้องเปลี่ยนนิดหน่อยตัวน้องเขากังวลแต่ส่วนตัวผมนะผมจะบอกว่าเอ้ยน้องเจนนีโ่โอเคโอเคเขามีมุมในการที่ ทำการบ้านนักแสดงต้องทำการบ้านเนาะเอออ่านบทแลท้วทําการบ้านแล้วตีความมันออกมาแล้วผมมองว่าเอ,อน้องเจนิสมีเทสนะครับเทสของการแสดงที่โอเคเป็นคนที่เล่นใหญ่แล้วดูไม่ใหญ่จริงๆหนังผีอย่างบทของน้องเจนิสที่เล่นอยู่เนี่ยมันก็จะมีจังหวะหลายๆจังหวะที่อเฮียมันมันต้องแบบดิ้นพลานผีเข้านึกภาพมาต้องผีเข้าอ่ะถ้าคนได้บทมาถ้าติดละครน่ะผีเข้าอเอาแค่จังหวะนี้พอวัดเลยว่า คุณแม่งแบบสแสดงติดเล่นใหญ่หรือเปล่ามันวัดได้เลยแต่ครั้นี้น้องเจนนิสเขาก็ทําให้เราเห็นแล้วนะว่าเขาก็ไม่ได้สแสดงที่ติดเล่นใหญ่อะไรขนาดนั้นนะก็โอเคนะครับฝีมือใช้ได้เลยนะครับผมเรื่องการสแสดงผมไม่ติดเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องงาน post production ต้องบอกว่าเรื่องงาน post production ผมพูดนี้ดีกว่าว่าทาได้ตามมาตรฐานก็คือดีครับแต่มันไม่ได้ส่วนที่เด่นของหนังไงเหมือนอย่างของพี่เป็นเอกตอนแรกอ่ะ มันยังมีส่วนให้พูดว่าเฮ้ยเอ๋มันมันคน่อนข้างว้าวนะคือลองเทกมีลองเทคช่วงเริ่มนะพี่เป็นเอกแม่งใส่ลองเทกช่วงเริ่มนะทำหนังขาวดำแล้วก็มีลองเทกตอนเริ่มไหลไหลข้ามโข่ข้ามกำแพงเลยเออไหลข้ามกำแพงมาจากหน้าปากซอยเลยนะเหมือนแม่งไหลามาจากหน้าปากซอยเลยแล้วก็ผ่านผ่านแยกแล้วก็ไหลขึ้นกำแพงมีอะไรเข้าบ้านบ้านฝรั่งมั้งเออแม่งไหลเข้าบ้านแล้ว ไปห้องนอนแม่งเลยเออมันจะมีจุดพี่เขาพรีเซนต์งานโปรดักชันด้วยไงแต่ว่าโบเกอร์อัปเดตเนี่ยในเรื่องงานโปรดักชันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นจุดเด่นอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ได้ตามมาตรฐานครับสนุกเพราะฉะนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องโบรเกอร์อั a เดนะผมขอให้ไว้ที <c oughs> ่ส่วนตัวผมโอเคนะถือว่าโอเคเนะครับผมแต่ว่านั่นแหละไอ้จุดที่มันพลาดพลาดเนี่ยมนันเป็นจุดที่ผมรู้สึกมองว่าไอ้เฮียมันคือแบบ ไายแม็กเลยนะถ้าเป็นนักมวยนี่ก็คือหมัดสุดท้ายชี้ชะตาถ้าฮุกดีๆเข้าจุดตายแล้วน้ำหนักพอเหมาะพอเจาะเนี่ยคู่ต่อสู้น็อกสลบเลยแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บนั่นคือโอกาสสุดท้ายแหละมึงโดนน็อกเลยตายตุยเลยค่ะอะ <c oughs> ไไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย่งเนจังหวะนี้มันพลาดนิดนึงก็เลยประมาณนี้นะครับผมอะยังไงใครที่ฟังผมแล้วนะคลิปนี้ก็ขึ้นยังไงดีวะ ตอนแรกกะว่าจะความรู้สึกหลังดูแต่ว่าเออผมขึ้นโคตสปอยไปแล้วกันเพราะว่าม่งก็เหมือนทําโคตสปอยเหมือนกันเออมีความรู้สึกเหม,มือนกันนะครับผมอ่ะยังไงก็ลองไปดูได้ถ้าใคร ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าอยากไปดูเองนะครับก็ลองไปดูครับหนังโอ้โหมันโฟก์คลอเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องติดตามทุกตอนก็ได้นะคุณเลือกดูก็ได้เหมือนเนี่ยผมก็ดูเฉพาะหนังไทยก่อนแล้วก็ไปย้อนดูตอนอื่นๆไล่ๆ,ๆก็ดูสลับมูมูตัวๆไปนะครับผมมันจบในตอนอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมพูดก็ไปไล่ดูได้สซีซั่นแล้วเออนะครับก็สนุกดีเพลินดีแล้วก็ขอบคุณผู้สน,สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผมคือกีเน่นีอยู่นี่นะครับกีเน่ไม่ได้มีแต่มินิคุกกี้นะ เออแต่พอดีผมผม,ผมชอบตัวมินิคุกกี้แต่ว่ากินเน่เขามีหลายอย่างเขามีทั้งเป็นกาโนล่าแล้วก็มีกีนเน่บาร์ที่เป็นบาร์เป็นแท่งนะครับผมเป็นธัญพืชอัดแท่งแล้วก็มีเป็นกีนเน่ตัวคุกกี้นี้ด้วยมีเป็นโจ๊กก็มีนะครับผลิตภัณฑ์เขามีหลายอย่างนะครับผมสามารถหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาแล้วก็เออกีนเน่ id, ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะ ก็คือเป็นโปรโมชั่นของตัวกินเน่กานูล่านะครับผมตอนนี้เขาซื้อ1แถม1นึ่งยูแล้วก็ไม่พอนะปกติเราซื้อกินเน่กานูล่าเนี่ยสชิ้นปกติจะย0บาทถูกไหมชิ้นละ10บาทแต่ตอนนี้มันพิเศษอยู่2ชิ้นมัน10บาทก็ไปเลือกซื้อได้ที่เ e เ e ่นอีเลเลยโปรโมชั่นตัวนี้มีมาตั้งแต่วันที่24กุ่กุมภาและไปจนถึง23มีนาคมนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะไปลองเออลองลองโปรโมชั่นตัวนี้เขาทำออกมาให้คุ้มค่านะครับผมแล้วก็คุณก็ไไปลองด้ ที่เซเว่นอทุกสาขาฝากเช่าวนอนหนังอุดหนุนเยอะๆนะครับผมเขาจะได้รู้ว่าไอ้มันคุ้มค่าที่จุยเน่เนี่ยมาซัพพอร์ตช่องหนอนหนังแค่ไหนเนี่ย <c oughs> ยังไงขอคุณทุกท่านด้วยนะครับผมที่สนับสนุนสปอนเซอร์เรานะมี แฟนหนอนหนังหลายท่านโหมิกน่ารักมากก็คือลูกค้าที่มาสนับสนุนและซัพพอร์ตช่องหนอนหนังก็ตามไปอุ่นนุนลูกค้ามันขขอบคุณมากจริงๆรักจริงๆรักทุกคนจริงๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะใครที่ชอบนะครับผ่านไปผ่านมาหน้าใหม่ก็กดไลค์ได้นะครับกดฝากกด s ับ s ไคร b e ด้วยนะกดติดตามไว้กดกระดิ่งได้ก็ดีครับเพื่อจะได้เห็นนะครับเวลามีคลิปขึ้นมาก็จะได้เห็นนะครับหนอนหนังก็จะประมาณนี้ นะครับวันนี้ขึ้นดีก็มาโคตรสปอยบ้างวันนี้ขึ้นดีก็มาความรู้สึกลังดูบ้างอะไรเงี้ยก็ตามเรื่องตามเรานะภาพยยตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยยตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮียกับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยยตรนเรื่องนั้นมันเคยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ